ครับก็อินเตอร์เฟซคอมวันนี้นะครับก็จะมานำเสนออุปกรณ์ที่เรียกว่านะครับ Machine Status นะครับซึ่ง Machine Status เนี่ยเราจะไว้ใช้ในการนะครับแสดงสถานะของเครื่องจักรนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำที่ตัวอุปกรณ์แล้วกันนะครับว่า Machine Status นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ Machine Status นี้จะประกอบไปด้วย Machine Status Board นะครับ1ชุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการส่งสัญญาณนะครับตามจำนวนลายนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็จะมีทั้งหมด24ลายนะครับที่บอร์ดก็จะมีจำนวนช่องของLED นะครับที่จะแสดงสถานะซึ่ง LED ในแต่ละช่องจะแสดงได้3สถานะนะครับก็จะมีตัว Warning Light นะครับที่ใช้ในการแจ้งเตือนขณะที่มีการกดสัญญาณเข้ามานะครับระบบนี้เรียกว่าระบบ Standalone นะครับเป็น Standalone ที่ใช้การส่งข้อมูลผ่านWireless นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวอุปกรณ์ส่งข้อมูลนะครับ3สถานะที่ได้บอกไว้นะครับก็จะมีสถานะสีแดงนะครับคือ Breakdown นะครับสถานะสีเขียวคือ Run นะครับอันนี้เป็นสถานะปกติแล้วก็สถานะสีน้ำเงินนะครับก็คือ Stop นะครับที่ตัวอุปกรณ์ในการส่งข้อมูลก็จะมีปุ่มนะครับใช้ในการ Reset นะครับหากเวลาเรามีการบิดไปที่สถานะใดสถานะหนึ่งนะครับแล้วเราต้องการรีเซ็ตในส่วนของ Warning Light เราก็สามารถกดที่ปุ่มตัวนี้ได้นะครับส่วนปุ่มที่ใช้ในการแจ้งนะครับก็จะเป็น Selector Switch นะครับสามารถบิดได้2ตัวเลือกนะครับก็จะเลือกเป็นสีแดงหรือเลือกเป็นสีน้ำเงินถ้าอยู่ในตำแหน่งกลางนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานตัว Machine Status นะครับเริ่มแรกนะครับเราจะดูนะครับสถานะขณะที่บอร์ดเปิดทำการเปิดทำงานใหม่นะครับจะมีการโชว์สถานะทั้ง3สถานะเพื่อเป็นการเช็คหลอด LED ว่ามี LED ตัวไหนบ้างหรือสถานะไหนบ้างครับที่ LED ขาดนะครับหรือว่าไฟไม่โชว์นะครับจากนั้นผู้ใช้งานครับก็จะบิดปุ่มกดนะครับเป็นการเลือกสถานะนะครับซึ่งตรงนี้เราจะอ้างอิงตัวโมดูลที่16นะครับคือช่องนี้นะครับเวลาที่เราบิดเลือกสถานะเป็นสีแดงนะครับไฟ Warning Light จะทำงานนะครับแล้วก็ที่ตัวของ LED ในช่อง16ก็จะมีการเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงนะครับจากนั้นเวลาเราบิดเปลี่ยนสถานะนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับ Warning Light ก็จะทำงานเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ตัวของช่องหมายเลข16นี้ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับถ้าแมชชีนมีการซ่อมแซมปกติแล้วนะครับก็จะบิดกลับมาที่สถานะสีเขียวนะครับในขณะที่เราบิดสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ตามนะครับหากเราต้องการรีเซ็ตตัว Warning Light นะครับให้กดปุ่มสีแดงนี่ครับตัว Warning Light จะหยุดการทำงานนะครับแต่สถานะที่อยู่ที่ตัว LED ในช่องนะครับก็ยังคงสถานะอยู่นะครับจนกว่าเราจะบิดกลับมาเป็นสถานะปกตินะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของเครื่องจักรนะครับถ้ามีการหยุดการทำงาน